นักวิชาการด้านกฎหมายนะครับยืนยันตรงกันว่านายกพระราชทานเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะไม่เคยมีปรากฏตามประวัติศาสตร์และข้อเสนอของสภาประชาชนถ้าหากจะทำให้เกิดขึ้นจริงจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเพราะไม่มีการบัญญัติไว้แต่แรกนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณณัฐวุฒิกำเจริญความพยายามที่จะให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนซึ่งมาจากตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปสู่การสรรหาคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา3และมาตรา7ของกลุ่มกปปส.ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณดูเหมือนจะเป็นหนังม้วนเก่าที่กลับมาเล่าใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับการขอเสนอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ของกลุ่มพันธมิตรซึ่งมองว่าจะเป็นหนทางเดียวในการขจัดระบอบทักษิณที่กลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อว่ามีอยู่จริงและเป็นปัญหาของการเมืองไทยแต่ในมุมมองของนักนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์อย่างนายมานิชจุมปาเห็นว่าเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะการขอให้มีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา7และหากจะพิจารณาลงไปในเนื้อหาสภาประชาชนมีสถานะเท่ากับฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญและการใช้นายกพระราชทานตามมาตรา7นั้นนะฮะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องเป็นกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยบัญญัติไว้จึงจะต้องใช้จารีตประเพณีซึ่งภาษานักกฎหมายเราเรียกบทบัญญัติทำนองนี้ว่าบทอุดช่องว่างของกฎหมายคือจะใช้ต่อเมื่อไม่มีกฎหมายรายลักษณ์เขียนไว้แต่วันนี้โดยสภาพนะครับวิธีการได้มาซึ่งนายกก็ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะไปขัดขวางการได้มาตรงนั้นสอดคล้องกับนายวรเจตน์ภาคีรัตน์นักวิชาการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าการตั้งสภาประชาชนและมีนายกรัฐมนตรีพระราชทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะไม่ได้เป็นไปตามแนววิถีทางประชาธิปไตยยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจถ้าเกิดตอบกันในทางกฎหมายมันก็เป็นไปไม่ได้ครับในทางรัฐธรรมนูญนะครับคือข้อเสนอนี่หมายถึงเรื่องของการให้มีสภาประชาชนการให้มีนายกรัฐมนตรีทางรัฐธรรมนูญมันเป็นไปไม่ได้ฮะแล้วก็ข้อเสนออันนี้ความจริงมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำซ้ำช่วงปี2549นะครับกรณีเหตุการณ์ของรัฐบาลคุณทักษิณนะฮะที่มีการทูลขอนายกพระราชทานเหมือนกันนะฮะมาตรา7เหมือนกันซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้โดยวิถีทางในทางรัฐธรรมนูญนะครับแม้หนทางการจัดตั้งสภาประชาชนตามแนวคิดของกลุ่มกปปส.จะเป็นเรื่องยากตามรัฐธรรมนูญแต่นักวิชาการด้านนิติศาสตร์มองว่ายังมีแนวทางอื่นที่สามารถจัดตั้งสภาที่มาจากประชาชนได้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291เพื่อให้เกิดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆทั้งระบบอำนาจการตรวจสอบการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันการกระจายอำนาจซึ่งเป็นวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่าการใช้ทางลัดด้วยการจัดตั้งสภาประชาชนและมีคณะรัฐมนตรีพระราชทานซึ่งถือว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างสิ้นเชิงณัฐวุฒิกล่ำเจริญ NBTN News โฟกัส